รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยในสังคมของแกะอาจมีเพียงหนึ่งกล้าที่จะก้าวออกจากความคุ้นเคยหลุดพ้นจากสิ่งที่เป็นมุ่งหน้าหาคำตอบให้กับตัวเองและในความกล้าย่อมก่อเกิดพลังอันยิ่งใหญ่เพื่อไปสู่จุดสูงสุดที่เรียกว่าความสำเร็จผมเองอยากหานิยามของคำว่าความกล้าแต่สิ่งเดียวที่ผมจะหาคำตอบได้ก็คือเสาะหาและสอบถามบุคคลที่ได้จัดการกับความกล้าของพวกเขาจนประสบความสำเร็จแกะกล้าสำนักงานกสทช.สิง Discovers 500แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนสวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับรายการแกะกล้ารายการของแกะที่กล้าออกจากฝูงและแสวงหาแนวทางเป็นของตัวเองทุกท่านก็คงจะได้ทราบกันอยู่แล้วถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ Red Ocean ซึ่งหมายถึงการแข่งขันสินค้าชนิดเดียวกันมีความเหมือนกันทุกอย่างจนก็ต้องไปแข่งกันด้วยการตัดราคาซึ่งสุดท้ายก็ไม่ดีกับธุรกิจเองแต่วันนี้เราจะพาท่านมารู้จักกับหลักการของ Love Ocean หรือการแข่งขันในน่านน้ำแห่งความรักซึ่งหมายถึงการใช้ความรักในการดำเนินธุรกิจฟังดูเป็นเรื่องไร้เดียงสานะครับแต่ผู้ที่มาเป็นแกะกล้าของเราในวันนี้ได้แสดงให้เห็นว่าการดำเนินธุรกิจด้วยความรักนั้นไม่ใช่ความคิดที่ไร้เดียงสาเลยโดยตัวเขาเองได้ใช้หลักการดำเนินธุรกิจด้วยความรักนี้พลิกตัวเองจากเด็กที่เรียนจบป.6จนมาเป็นประธานกรรมการของบริษัททอสไทยฟาร์เมอร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมาตามผมไปพบกับเขาเลยครับคุณประเสริฐอัครสิริกาญจนะแกะกล้าของเราในวันนี้จากเศษฟ้าครับและขณะนี้ผมก็มาอยู่กับคุณประเสริฐอัครสิริกาญจนะสวัสดีครับสวัสดีครับขอเรียกว่าพี่แปะนะฮะครับผมตอนนี้นี่พาผมมาที่ไหนนะครับฝ่ารกฝ่าพงเข้ามาเนี่ยนี่คือบ้านที่ผมอยู่ตั้งแต่สมัยที่ผมเรียนหนังสือที่กำแพงเพชรนี่ตั้งแต่ป.5ด้านหลังนี้เลยถูกไหมคือเมื่อก่อนเนี่ยจะมีอีกหลังอยู่ตรงนู้นนะฮะแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยก็โดนไฟไหม้ก็เลยย้ายกันมาอยู่ตรงนี้แต่สภาพคล้ายคลึงกันสภาพก็ดีกว่านี้สักประมาณ 20% ได้นะมีความสุขดีที่อยู่กันคือพี่ทำสวนทำไร่รอบๆบ้านนะเรียกว่าก็ทำไร่แถวนี้ฮะทำไร่คือบริเวณนี้เลยผักทางนี้ฮะตอนหลังนี้พอดีที่บ้านประสบกับเรื่องหนี้สินนะแม่ก็เลยขายที่ดินผืนนี้ไปนะต้องขอเข้าไปดูข้างในหน่อยได้ครับได้ครับเชิญในบ้านผมครับคุณนิกโอ้โหนี่อันนี้บ้านผมฮะโอ้ไม่มีอะไรเลยไม่มีห้องไม่มีอะไรเลยครับเมื่อก่อนนี่ก็เตี่ยแม่น้องๆหลานๆก็จะนอนกันบริเวณนี้ครับเรียงกันเตียงนอนนะฮะเรียงมันตับเสร็จแล้วผมก็นอนตรงนี้นะฮะเดี๋ยวนั่งก่อนครับก็ไหนๆถ้ามาถึงกันถึงบ้านที่เป็นจุดเริ่มต้นของพี่แปะแล้วเนี่ยฮะก็อยากให้ช่วยเล่าหน่อยว่าชีวิตช่วงนั้นเป็นยังไงผมเกิดนครปฐมอำเภอกำแพงแสนแล้วก็ย้ายมาอยู่กันที่นี่เพราะว่าเตี่ยกับแม่ก็เริ่มประสบกับปัญหาเรื่องการค้าขายมันไม่ค่อยดีก็เลยคิดว่าเอ้ยเราจะมาทำไร่ทำนากันนะก็มีอยู่ประมาณ300กว่าไร่เสร็จปุ๊บพอมาถึงมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเพราะว่าสมัยช่วงนั้นเนี่ยถนนหนทางมันก็ไม่ดีแล้วก็ผลผลิตเวลาปลูกเยอะก็ไม่รู้ไปขายไหนอย่างเงี้ยนะเมื่อก่อนไม่มีไฟฟ้าไม่มีถนนเสร็จแล้วก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ก็ครอบครัวก็ยากจนลงทุกวันทุกวันทุกวันลูกก็11คนเสร็จแล้วผมเป็นคนที่8นะฮะเสร็จแล้วพ่อแม่ก็ต้องเตี่ยกับแม่ก็ต้องขายที่ไปเพื่อใช้หนี้ใช้สินบางส่วนไปครับผมเรียนจบป.6ผมก็ต้องออกมาช่วยเตี่ยกับแม่ครับมาปลูกผักทำนาทำไร่ตอนนั้นเตี่ยกับแม่ก็มีภาระอันหนึ่งก็คือส่งลูกชายคนโตเรียนอยู่เมืองนอกนะเราก็ต้องมาปลูกผักทำไร่กันกับน้องๆแล้วตอนนั้นมีพี่บางคนยังไม่แต่งงานก็ช่วยกันผมปลูกผักทำไร่เนี่ยหวังให้มีรายได้วันละ60 บาทวันละ100 บาทเพียงเพื่อให้มีเงิน
ให้น้องๆไปเรียนหนังสือคนละ20บาทก็3คนก็60บาทเตี่ยกับแม่มีหนี้สินกับธนาคารไปกู้เงินธนาคารมาลงทุนทำนู่นทำนี่ติดหนี้อยู่150,000เป็นเวลา10ปี10กว่าปีธนาคารก็จะมายึดเพราะไม่มีปัญญาใช้ต้นใช้ดอกมันก็พอกคูณขึ้นมาเป็น 200,000-300,000 คือเราคิดว่าชีวิตนี้มันก็คงไม่มีปัญญาใช้เตี่ยกับแม่ก็ทะเลาะกันนะตอนกลางคืนเนี่ยเมื่อก่อนแถวนี้จะเป็นต้นมะม่วงหมดก็ต้องคอยดูแม่ว่าเตี่ยกับแม่ทะเลาะกันแล้วแม่ก็น้อยใจว่าแม่เนี่ยจะไปผูกคอตายที่ใต้ต้นมะม่วงต้นไหนโอ้ต้องลูกต้องคอยระวังกันให้ดีเลยผมก็ต้องคอยเฝ้าน้องๆก็ต้องคอยเฝ้าว่าเวลากลางคืนแม่ลุกขึ้นไปเนี่ยเราก็ต้องตามไปดูแม่เขาจะนอนร้องไห้โหยหวนจนคนแถวนี้เดินไปเดินมาเนี่ยตอนเช้ามาเขาก็ถามไอ้ที่บ้านเป็นไรเสียงอะไรเหมือนคนโหยหวนทั้งคืนอะไรเงี้ยนะก็เป็นอย่างนั้นอยู่10กว่าปีแม่ก็เครียดมากวันหนึ่งแม่ก็จุดไฟเผาบ้านตัวเองที่พี่บอกว่าละเก่าที่ไฟไหม้ใช่ฮะแล้วเมื่อก่อนตรงนี้เนี่ยเป็นเล้าไก่นะเราก็มาแย่งไก่อยู่ไม้พวกนี้เขาก็บริจาคให้อะไรให้นะแล้วเราก็มาอยู่กันตรงนี้นะรวมทั้งหมดเวลาก็ตั้งแต่ป .6 จนถึงอายุ23ที่เราอยู่กันอย่างนี้คือเราคิดว่าชีวิตมันได้แค่นั้นจริงๆชีวิตตอนนี้กับตอนนั้นมันต่างกันในเรื่องอะไรบ้างถ้าอย่างนั้นเมื่อก่อนเราคิดว่าเราจนเราเอาชีวิตไปผูกติดกับจำนวนของเงินแต่พอมาวันนี้ปุ๊บเรามีมากมายกว่าวันนั้นหลายพันหลายหมื่นเท่าแต่ความรักความผูกพันคนอื่นจะเชื่อหรือไม่ผมไม่รู้ว่ามนุษย์เนี่ยมาจากดินแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องเชื่อวันสุดท้ายบ้านหลังสุดท้ายของทุกคนของคุณนิกของทุกคนก็เหมือนกันก็คือดินต้องกลับไปเป็นดินไม่ว่าคุณจะลอยอังคารหรือว่าคุณจะวิธีเผาหรือฝังยังไงช่างคุณก็ต้องกลับไปเป็นดินตอนนั้นน่ะพออย่างที่บอกว่ารู้สึกว่าเออชีวิตมันมีแค่นี้เหรอพี่ตั้งคำถามยังไงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นต่อไปหลังจากที่น้องเริ่มเข้าเรียนมหาลัยมันหาเงินวันละร้อยไม่ได้แล้วแล้วตอนนั้นเราก็คิดว่ามหาลัยเนี่ยมันจะเป็นคำตอบสุดท้ายของชีวิตให้กับชีวิตจนๆของชาวนาชาวไร่ทั่วๆไปได้เชื่ออย่างนั้นเลยว่าณปัจจุบันผมก็เชื่อว่ามันเป็นความเพ้อฝันที่ลมๆแรงๆและที่ผิดพลาดการศึกษาไม่ใช่เป็นทางออกทางเดียวที่จะทำคนประสบความสำเร็จได้เมื่อน้องๆเรียนมหาลัยปุ๊บเราก็ต้องเลิกทำนาทำไร่อย่างจำใจจริงๆแล้วแม่นาแม่ไร่จะไม่ได้ให้เงินเรามากมายแต่สิ่งหนึ่งที่ได้ก็คือความเป็นชีวิตความเป็นมนุษย์ความผูกพันกับสิ่งที่จากสิ่งที่เรามาคือแผ่นดินสำนักงานกสทช. สิ่ง Discovers 500แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนแต่พอเราจะต้องออกไปค้าขายแต่ต้องไปเพราะเราคิดว่าการค้าขายมันจะได้เงินมากเหมือนกับสังคมเกษตรกรทุกวันนี้ที่บอกว่าทำนาทำไร่แล้วลำบากแล้วยากจนแล้วเป็นหนี้ไปค้าไปขายดีกว่าจริงๆแล้วค้าขายก็เป็นหนี้เป็นสินแล้วก็ล้มเหลวเยอะแยะมากมายผมก็ออกไปค้าไปขายผมก็ออกไปเริ่มหาสินค้าแถวประตูน้ำนะแถวกรุงเทพเงินก็ไม่มีก็ปีนั้นขายข้าวโพดได้เก็บผักได้เงินประมาณ 6-7 หมื่นก็ไปดาวน์รถคันหนึ่งก็เหมือนกับวิถีชีวิตของคนสังคมเกษตรที่คิดว่ามีรถสักคันเนี่ยมันก็เหมือนกับมีเครื่องมือหากินที่ดีที่สุดเราก็คิดอย่างนั้นนะเราก็ไปหาซื้ออะไรพวกเครื่องหนังเข็มขัดอะไรเนี่ยไปขายตามห้างภูธรเมื่อก่อนห้างภูธรยังเป็นของคนในท้องถิ่นอยู่นอนปั๊มน้ำมันอาบน้ำปั๊มน้ำมันตอนนั้นและตอนนั้นเองก็ประกาศขายนาขายไร่ผืนนี้เพื่อที่จะเอาเงินให้น้องๆได้เรียนจบมหาลัยเขาคิดอะไรได้ไม่มากรู้อย่างเดียวว่าสู้ต่อไปขายต่อไปนะเพื่อที่จะเอาเงินมาให้น้องจ่ายค่าเทอมให้น้องสุดท้ายแล้วเราขายของในห้างเราก็ต้องมากินข้าวนอกห้างตามข้างถนนเราก็พยายามประหยัดทุกทางแล้วสุดท้ายผ่านไปได้ 2-3 ปีมันก็ล้มพร้อมกับหนี้สินอีกก้อนหนึ่งต้องเอาของที่มันเหลือที่เราไปซื้อจากประตูน้ำจากคลองถมมาบ้างอะไรบ้างก็ไปเล่ขายตามหมู่บ้านแล้วเราก็รถลาก็ถูกยึดหมดแล้วเราก็ไปอาศัยรถ6ล้อเพื่อนนะไม่ใช่เพื่อนหรอกก็คือรู้จักกันกลางทางแล้วก็ขออาศัยเขาไปเราก็ไปนั่งบนหลังคารถ6ล้อไปเล่ขายของเขาก็ขาย10บาททุกชิ้นตามหมู่บ้านไอ้เราก็เอาของที่เหลือตามห้างตามอะไรเราก็ไปขายจากที่เราเจ๊งนะชีวิตก็เ
ลับมาอยู่ที่นี่ได้อีกพักผมถึงบอกว่าเราผูกพันกับสิ่งเหล่านี้ก็เพราะว่าพอเรากลับมาแม้ไม่มีเงินแต่เรามีพริกอยู่ในไร่มีผักคะน้ามีตำลึงอยู่ข้างรั้วเราก็ตำพริกแดงกินแล้วผัดคะน้ากินลวกตำลึงกินมันก็ประทังชีวิตอยู่ได้สุดท้ายที่เราดิ้นแทบตายมันก็ไม่เห็นสำเร็จกลับมาที่นี่นี่คือมันก็ยังไม่ใช่ท้อใช่ไหมครับวันนั้นก็ยังไม่ใช่ก็ทีนี้เราก็พี่ๆบางคนเขาก็เปิดร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์เราก็พอมีความรู้บ้างหลังจากการที่ไปช่วยเขาบ้างดูเห็นเขาบ้างก็ไปเปิดร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ปะยางรถมอเตอร์ไซค์ในตลาดแถวเนี้ยนะเช่าบ้านห้องแถวอยู่บ้านไม้อยู่วันๆก็คอยนั่งอยู่ในบ้านคอยเฝ้าว่าใครจะรถมาซ่อมเมื่อไหร่ชีวิตมันเกิดมาแค่นี้เองเหรอหลังจากเปิดอู่ไม่ใช่คิดว่าไม่ใช่คำตอบอีก มันไปสู่จุดไหนต่อคือพอดีแม่ป่วยนะแม่ป่วยเป็นอัมพฤกษ์เป็นเบาหวานผมก็ปฏิญาณกับตัวเองเลยว่าจะอยู่จนแม่ตายนะเปิดร้านซ่อมรถปะยางรถจนแม่ตายแล้วก็เตี่ยก็เฝ้าแม่สุดท้ายเตี่ยตายก่อนต่อมาอีก8เดือนแม่ก็ตายพอเตี่ยกับแม่ตายเราก็คิดว่าความหวังเราหมดละเอาละชีวิตนี้ไม่อยากจะทำอาชีพแล้วเพราะว่าไม่มีเหตุผลว่าจะต้องทำเพื่อใครว่าอย่างเมื่อก่อนยังเราหาเงินเพื่อส่งน้องเราหาเงินเพื่อให้เตี๋ยให้แม่ได้มีกินมีอยู่เสร็จแล้วเมื่อทุกอย่างมันจบหมดน้องเรียนจบมีงานทำเป็นแม่ก็ไม่อยู่แล้วแม่ก็ตายเตี๋ยก็ตายก็ตอนนั้นก็เคว้งตอนนั้นอยากจะไปบวชนะอยากจะไปอยู่ที่ไกลแสนไกลไม่อยากจะเจอคำว่าผู้คนก็ไปได้ยินคำหนึ่งบอกว่าคนจริงต้องอยู่ได้ท่ามกลางความขัดแย้งแล้วยังไงอ่ะจะต้องไปแข่งขันกับเขาหรือเปล่าแล้วก็ตั้งสติดีๆตั้งต้นใหม่ตั้งต้นใหม่ดีๆพอทีแรกคิดว่าจะหนีแล้วเลยว่ามาเอาใหม่ไม่หนีมันมองย้อนกลับมาอีกอันหนึ่งว่าแล้วคนอื่นเป็นเหมือนเราไหมไอ้ที่เขาแข่งขันเขาแข่งแย่งเหมือนกับเมืองผีดิบเหมือนกับสังคมซอมบี้ไปแล้วเนี่ยเพราะเขาเองก็เผชิญชะตากรรมเดียวกับเราอาจจะทำมาหากินแข่งแย่งแข่งขันกันไปเพื่อให้ลูกได้เรียนจบมหาลัยนะเพื่อให้ลูกได้สบายและให้ตัวเองสบายบางครั้งก็คิดว่าเฮ้ยส่งลูกเรียนสูงๆหาเงินได้เยอะเพื่อเวลาลูกเรียนจบแล้วตัวเองจะได้สบายก็หวังพึ่งกันไปพึ่งกันมาครับมันก็เกิดภาพขึ้นมาในใจว่าเฮ้ยวงกลมวงใหญ่นั่นคือโลกวงกลมวงเล็กลงมาหน่อยนั่นคือสังคมรอบข้างเราแผ่นดินเราแล้วจุดเล็กๆตรงกลางคือเราเราไม่ต้องการอะไรแล้วทำไมเราไม่เปลี่ยนล่ะหลังจากน้องๆพ่อแม่ตายแล้วเนี่ยขอขยายขอขยายจากเพื่อพ่อแม่ไปเพื่อสังคมได้ไหมเปลี่ยนภารกิจว่าไหนไหนไอ้จุดเล็กจบไปแล้วเอาวงใหญ่หน่อยภารกิจใหม่มันก็เข้ามาครับก็คือเราจะทำทุกสิ่งให้กับผู้อื่นได้ยังไงเราจะทำอะไรบ้างตอนนั้นก็ยังไม่ใช่ว่าพี่มีอะไรถูกไหมก็ยังไม่ได้เรียกว่ามีอะไรยังไม่ได้มีฐานะแต่ก็คิดอย่างนี้แล้วว่าต้องหาภารกิจใหม่แล้วพี่เริ่มยังไงก็คือพอเราคิดได้ปุ๊บเราก็ดูว่าเราจะทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับคนอื่นเฮ้ยเป็นประโยชน์กับคนอื่นเป็นอย่างไรเราทำอะไรได้มันก็ต้องอาชีพเราเราเริ่มต้นเราจะทำทุกสิ่งด้วยความรักเพื่อผู้อื่นนะเราดูซินะว่ามันจะเป็นไงอีกชั่วรอบครับแล้วเราก็ไปเชียงใหม่เนาะเราก็ไปเชียงใหม่แล้วก็ไปเจอกับพี่เพ็ญนะพี่เพ็ญนี่คือเป็นผู้เป็นคนหนึ่งตำแหน่งขณะนี้คือเป็นคือพี่เพ็ญนี่ก็คือผู้ช่วยผมณปัจจุบันครับนะที่มาดูแลเรื่องของบริษัททอคนเลี้ยงวัวและทอคนทำนาครับนะพี่เพ็ญก็เป็นเกษตรกรคนหนึ่งสามีก็เป็นครูใหญ่ทีนี้ก็ไปเจอกันแล้วก็คุยให้ฟังอะไรให้ฟังเรื่องของลำไยสมัยก่อนคุณยังจำได้นี่มีสารโพแทสเซียมคลอเรตระเบิดตุ้มตามแล้วตายกันหลายสิบคนนะนะอันนั้นคือสารโพแทสเซียมคลอเรตที่เป็นล่าสารลำไยให้ลำไยออกดอกครับแล้วเสร็จแล้วมันก็ฮิตกันลำไยออกดอกมาออกลูกมากิโลละ150 200ก็โอ้โหเป็นที่ระโมบโลภมากของสังคมเกษตรครับลำไยอีกตอนนั้นนะทีนี้ก็ล่าสารกันอย่างเดียวเลยไม่มีการใช้เทคนิคทางธรรมชาติเลยเราก็พี่เพนผมก็ไปเที่ยวสวนพี่เพนเห็นสวนพี่เพนก็บอกเนี่ยสามีแกเป็นครูใหญ่แล้วก็เรียนเกษตรมาบ้างเขาไม่เคยล่าสารเลยใช้วิธีตัดแต่งกิ่งออกให้มากๆเราก็หาวิธีที่จะทำยังไงให้คนรู้เราก็มานึกถึงการใช้โฆษณาเอ๊ะเรามีโฆษณาอะไรบ้างในท้องถิ่นก็มีวิทยุสมัยนั้นวิทยุชุมชนยังไม่เกิดเราก็คิดว่าเอ๊ะทำไมคนเหนือเนี่ยเขาปล่อยกิ่งลำไยไว้เต็มต้นเลย
ไม่ยอมตัดกิ่งกันถ้าเราพูดให้กลัวเขาก็จะกลัวคิดสปอตเล่นๆขึ้นมาเฮ้ยถ้าพูดให้กลัวคนมันก็กลัวไปใหญ่ก็ไม่กล้าตัดกิ่งไปใหญ่เพราะว่าคนมันเชื่อว่ากิ่งเยอะมันก็ออกลูกเยอะแต่จริงๆโดยธรรมชาติที่ผมทำไร่ทำนาเมื่อก่อนนี้ผมก็เห็นอยู่ว่าเวลาเราตัดกิ่งอะไรออกเนี่ยเพื่อมันแตกออกแตกไปขึ้นมาใหม่อะไรกลัวตายเหมือนหญ้าเนี่ยยิ่งตัดยิ่งงามเห็นไหมฮะนะแล้วก็เอาเสียงพี่เพนเนี่ยไปออกรายการวิทยุนะก็ไปทำสปอตอยู่ตัวหนึ่งนะก็บอกว่าเปิดตาดอกลำไยด้วยอีโต้คือการตัดแต่งกิ่งออกให้มากกว่า 50% หรือตัดกิ่งออกจนเมียทิ้งแม่ยายด่าพ่อตาไล่เตะคือเพราะว่าถ้ามาตัดกิ่งเนี่ยไอเรื่องฮอร์โมนไม่ต้องใช้แล้วเดี๋ยวมันจะแตกได้เยอะเองถูกก็เลยเรียกว่ากระทบเลยทีนี้มันก็เป็นที่ฮือฮาเสร็จแล้วคือฮาแสดงว่าคนเขาก็เชื่อตามที่พี่พูดใช่เสร็จแล้วทีเนี้ยประกอบกับดินที่มันเสียอยู่เราก็ไปดูให้ดินมันเมื่อก่อนเราทำไร่เนี่ยเราปลูกถั่วเหลืองใช่ไหมเวลาเราปลูกถั่วเหลืองไถดีแต่เสร็จ50ไร่เนี่ยเราก็หยอดเสร็จปุ๊บถ้าฝนตกลงมาแล้วฝนไม่ตกมาอีกเนี่ยถั่วมันจะดันเหมือนถั่วงอกมันจะขึ้นไม่ได้ดินมันแข็งต้องให้มีฝนสร้างลงมาตอนนั้นไม่รู้เรามารู้ตอนหลังเป็นเพราะว่าปุ๋ยเคมีมันตึงหน้าดินครับเสร็จแล้วปลูกผักเมื่อก่อนเราอยู่กันอย่างเงี้ย แล้วแม่ก็เตี่ยก็เก็บฉี่ของลูกๆไว้กลางคืนแล้วก็ไปผสมน้ำใส่บัวรดผักไม้ครับมันก็งามดีตอนหลังนี่แม่ไปขายของขายผักก็เห็นเขาขายปุ๋ยยูเรียกันเม็ดสีขาวๆโฟมๆก็สวยดีแม่ก็ซื้อมาถุง15กิโลนะเตี่ยก็ลองไปหว่านหูงามดีแล้วปุ๊บๆๆโอ้ติดใจดินั่นแหละคือที่มาของความล่มสลายในทุกวันนี้นะก็คืองามงามดี2ครั้ง3ครั้งไอ้ผักเริ่มเน่าเกิดขึ้นอะไรโอ้เป็นเชื้อราก็ไปหายาเชื้อรามาฉีดอ๋อก็เริ่มเป็นวงจรแล้วแก้ไปเรื่อยไม่เคยกลับไปโทษอะไรเพราะตอนนั้นไม่รู้เรื่องอะไรนะพอตอนหลังไปรู้จักไอ้ฟิตฮาร์เบอร์นะฟิตฮาร์เบอร์ก็คือคนที่คิดค้นเรื่องการผลิตปุ๋ยเคมีแล้วก็ยาฆ่าแมลงเราไม่เคยคิดโทษกับสิ่งที่เราใส่ลงไปเพราะว่าสังคมมันยอมรับว่าดีนะคิดว่าผิดปกติเรื่องอื่นก็ไปหามาแก้เรื่องอื่นไปซื้อตำราการปลูกผักมาการแก้ปัญหาโรคเน่ามาเขาก็บอกว่าเมื่อผักอายุเท่านี้ก็ใช้ปุ๋ยเคมีสูตรนี้สูตรนี้แล้วเวลาเกิดขึ้นเชื้อราก็ให้ใช้ยาเชื้อราสูตรนี้สูตรนี้จนกระทั่งเจ๊งไปหลายสิบปีเราก็ไม่รู้ว่าเป็นสิ่งแบบนี้สำนักงานกสทช. สิ่ง Discovers 500แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนสมัยที่ผมซ่อมรถอยู่เขาผมก็มีต้นมีกระถางแล้วก็ต้นส้มเขียวหวานเนี่ยเมื่อก่อนฮิตๆกันเนี่ยผมก็เอามาซื้อต้นมาต้นหนึ่งมาปลูกใส่กระถางหน้าร้านซ่อมรถไว้ฝนตกมาทีไรก็น้ำมาขังเต็มแล้วทีนี้มันมีเพื่อนคนหนึ่งก็เขาเอาวัสดุชิ้นหนึ่งมาให้นะก็ผมก็ใส่ไปแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรทีนี้เอ๊ะดูเฮ้ยทำไมฝนตกแล้วน้ำมันไม่ขังแล้ววะตะไคร่น้ำขึ้นเต็มเลยเว้ยเฮ้ยแล้วมันเริ่มมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาเว้ยเฮ้ยแต่ของเขาเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ยังมีเคมีผสมอยู่อะไรเงี้ยนะแต่ก็เริ่มเป็นจุดให้สังเกตก็เพื่อนคนนั้นแหละผมก็กลับไปให้เขาผลิตของอย่างเงี้ยผลิตภัณฑ์การเกษตรนั้นน่ะมาให้ผมหน่อยไม่รู้จะตังที่ไหนไปซื้อเขาอีกนะกะว่าเอาเนี้ยแหละเพราะว่าเปิดตาต่อกิ่งมาแล้วอันนี้ก็อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของเราละเพียงแกก็บอกไม่มีตังก็ขายเงินสดดิโอ้โหใครจะกล้าซื้อของเราเงินสดก็ทุกวันนี้ก็ต้องกลับมาขอบคุณความยากจนเพราะว่าขายเงินสดตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงทุกวันนี้ยังเป็นขายเงินสดอย่างเดียวแล้วไงแล้วไอ้ตัวปุ๋ยนะครับไอ้ตัวปุ๋ยเพราะพี่รู้ว่าไอ้ของอย่างเงี้ยที่ทำให้ดินซุยดีแล้วพี่พัฒน์แต่มันยังมีเคมีนิดหน่อยแล้วพี่ทำไงกับมันต่อหลังจากนั้นมาเราก็เริ่มพิสูจน์จนกระทั่งค้นพบว่าดินที่ดีมีไส้เดือนคือปุ๋ยที่ดีเราก็เริ่มเอาเคมีออกนะให้เหลือแต่เพียวๆก็กลายเป็นเรื่องของแค่ดินทั้งหลายทั้งแหล่ที่มันเคยโดนเคมีโปรยลงไปทั้งแผ่นดินไทยแค่ว่ามีอะไรสักอันไปดูดซับสารเคมีมันออกมานะแล้วก็ให้ดินมันมีความสะอาดและให้ไส้เดือนมันเกิดขึ้นหลังจากนั้นผมก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ผมจนไม่มีสารเคมีแล้วก็คิดยังไงทำให้ดินมันสะอาดและไส้เดือนมันกลับมาและไส้เดือนเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือโรงงานปุ๋ยที่สวรรค์สร้างเอาไว้ที่พระเจ้าสร้างเอาไว้ให้ครบวงจรครบวงจรตั้งแต่โลกใบนี้ถูกสร้างขึ้นมานะคือในไส้เดือนเนี่ย1มันเป็นรถไถพรวนดินให้คุณได้2ขี้ไส้เดือนเนี่ย
มันมีธาตุอาหารหลักรองเสริมโดยธรรมชาติแต่มนุษย์เนี่ยตอนหลังเนี่ยเอาปุ๋ยเคมีเข้ามาขายกันแล้วก็อ้างว่าปุ๋ยเคมีมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมจริงๆแล้วเนี่ยในแผ่นดินมันมีโดยไส้เดือนอยู่แล้วไส้เดือนเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์มาดูกันไส้เดือนมี2เพศในตัวเดียวกันมันจึงแพร่พันธุ์ได้เร็วแค่2สัปดาห์ไส้เดือนก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากมายไส้เดือนกินดินเป็นอาหารกินมากถ่ายมากมูลไส้เดือนเต็มไปด้วยธาตุอาหารและการช้อนชัยแต่ละครั้งก็ยังทำให้ดินโปร่งร่วนซุยชุ่มชื้นอยู่เสมอพืชพันธุ์ของเกษตรกรก็เจริญเติบโตอย่างอุดมสมบูรณ์เสร็จแล้วเมื่อเราค้นพบนี้ปุ๊บเราก็ออกจำหน่ายขายให้กับเกษตรกรเขาก็ค้นพบกันว่าอ๋อเปิดตาดอกลำไยด้วยอีโต้คือตัดแต่งกิ่งออกให้มากกว่า 50% หรือว่าตัดออกจนเบี้ยทิ้งพ่อตาไล่เตะแม่ยายด่าแล้วก็สุดท้ายก็ทำไงให้ดินมันดีมีไส้เดือนจบเลยถ้าได้แค่นี้จบทุกวันนี้ลำไยราคาถูกก็เพราะว่าลำไยเป็นดกเพราะว่าตัดแต่งกิ่งออกกันมากกว่า 50% หลังจากที่ผมรู้จักกับฟิทฮาร์เบอร์แล้วเนี่ยนะฟิทฮาร์เบอร์ก็เป็นคนที่คิดค้นเรื่องของปุ๋ยเคมีขึ้นมานะฮะเสร็จแล้วเขาก็บอกถ้าเกิดใช้ปุ๋ยเคมีเขามากก็เติบโตด้วยอัตราเร่งแล้วก็ต้องไปใช้ยาฆ่าแมลงยาฆ่าเชื้อราที่เขาผลิตขึ้นมาอีกซึ่งสรุปแล้วทั้งปุ๋ยเคมีแล้วก็ยาฆ่าแมลงที่ฟิทฮาร์เบอร์ผลิตเนี่ยเขาผลิตช่วงสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2สุดท้ายก็กลับมาล้างแค้นอดีตต่อนะล้างแค้นอดีตคือเรารู้แล้วที่ล้มเหลวการปลูกผักล้มเหลวการปลูกถั่วเหลืองปลูกอ้อยเพราะอะไรเตี่ยเราต้องขายหน้าขายได้และสุดท้ายที่แม่เราต้องเป็นหนี้เป็นสินและเผาบ้านตัวเองเพราะอะไรก็เพราะพิษเพราะว่าพอรู้จักฟิทฮาร์เบอร์เนี่ยรู้เลยว่าที่แท้นะไอ้ที่เรานึกว่าจะดีเนี่ยมันเป็นพิษทั้งนั้นก็เลยแทนที่จะไปแก้ปัญหาด้วยการซื้อพิษจะมาแก้เป็นวงจรต่อไปเรื่อยๆเอาออกโละให้หมดก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะที่ชัดเจนมากยังจำได้ทุกวันนี้ก็คือผักคะน้าเราเนี่ยไร่หนึ่ง 4,000 โลมีทั้งหมด4ไร่แต่ถ้าเกิดขายได้โลละ10บาทตอนนั้นอะโลละ10บาท414 40,000 บาทต่อไร่4ไร่ก็เท่าไหร่428 440 106จะตัดอีก2วันตัดส่งตลาดสี่มุมเมืองนะพ่อค้ามาจองหมดพอฝนมาคืนเดียวตกมา2คืน3คืนไม่หยุดเน่าหมดเละทั้งไร่กลับมาล้างแค้นอดีตต่อกลับมาทำนากลับมาเลี้ยงวัวกลับมาปลูกผักทำไร่ต่อโดยคราวนี้ไม่เอาแล้วพวกเอาไส้เดือนเข้าไปใส่มันให้มันไส้เดือนให้มันเกิดขึ้นมาทำให้ดินสะอาดและไส้เดือนมันเกิดขึ้นมาก็คือไอ้นี่บอกว่าเป็นสารที่พี่ว่าทำให้คือก็ไม่รู้ล่ะคุณจะเอาอะไรไปใส่แล้วทำให้ไส้เดือนมันเกิดขึ้นถือว่าคุณสำเร็จสำเร็จโอเคอย่างผมเนี่ยบอกว่าไปหาไส้รู้ว่าดินตรงไหนไม่ดีไปหาไส้เดือนมาโรยเอาเลยได้ไหมคือการที่คุณเอาไส้เดือนจากที่อื่นเหมือนกับตอนนั้นที่กำลังฮิตบอกเฮ้ยเอาจุลินทรีย์จากนู่นจากนี่แล้วมาใส่ตรงนี้นี่คุณต้องดูก่อนถ้าเกิดดินคุณเต็มไปด้วยสารเคมีแล้วคุณเอาไส้เดือนมาใส่มันก็อยู่ไม่ได้เพราะมันกินดินที่ตรงนั้นเป็นอาหารรู้แล้วว่าเป็นไปไม่ได้ก็เอาว่าเดี๋ยวผมพาไปดูนาก็แล้วกันว่าไส้เดือนมายังไงโอเคได้ครับไปดูกันเนี่ยผมทำนาทั้งหมดเนี่ยที่เห็นเนี่ยเขียวเหมือนกับใส่ปุ๋ยเคมีเลยแต่เราไม่มีปุ๋ยเคมีสักเม็ดไม่น่าเชื่อนะว่าแล้วไปใส่กันทำไมก็ดูแล้วก็มันก็สมบูรณ์อย่างนี้อยู่แล้วดูตามทำไมโคนต้นมันจะมีขุยไส้เดือนเต็มหมดนะฮะเอาดูง่ายๆดูอย่างตรงนี้นะข้าวดูดิเขียวขจีหมดแล้วนี่เนี่ยไส้เดือนเต็มหมดเลยคุยนี่ตลอดคันนาเลยเขาหนีน้ำขึ้นมาอยู่ข้างบนนี้แล้วถ้าตรงไหนที่มันไม่ดินโผล่มาเขาก็จะมีขี้ไส้เดือนเต็มไปหมดเลยขณะนี้เรามาอยู่ที่ตรงไหนครับเนี่ยตรงนี้เขาเรียกห้างนานะบริเวณนาของผมเองนะทั้งหมดที่เห็นเขียวๆนี่ของพี่แป๊ะหมดใช่ใช่อันนี้ก็คือแปลงนี้เนี่ยเป็นแปลงเล็กนะก็มีอยู่150ไร่เป็นหอมมะลิหมดเป็นข้าวหอมมะลิหมดนะอันเนี้ยที่ผมบอกว่าที่ผมไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงเลยแล้วเราก็ทำให้ดินมันมีไส้เดือนดูภายนอกนี่แตกต่างไหมฮะระหว่างดินธรรมชาติกับดินปุ๋ยนาภายนอกก็ถ้านาของเคมีเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวช้ำๆเหมือนกับฝั่งนู้นน่ะเห็นไหมฮะแต่ของเรานี่ก็เป็นสีเขียวใบตองอ่อนใบตั้งชันต้นแข็งแกร่งแล้วบอกว่าแต่ถ้าจะดูให้ชัดเนี่ยคือต้องดูที่ดินใช่ไหมฮะเพราะบอกว่าจะเห็นไปเดินดูเห็นขี้ขุยขี้ไส้เดือนนะซึ่งพี่บอกว่าตรงนี้จบเลยถ้าเห็นขุยขี้ไส้เดือนตรงไหนแปลว่าจบแล้วงานของมันจบแต่ว่าชาวนาทั่วไปเนี่ยไม่จบเพราะว่าต้นข้าวโดยอายุของมันเช่นตอนเนี้ยเดือนกว่าต้นมันใบมันก็ขนาดนี้
นะแต่ชาวนาบอกว่าอยากจะให้มันใหญ่กว่านี้โตเร็วกว่านี้แล้วหลักการของพี่แป๊ะในการที่ว่าทำธุรกิจคืออะไรครับในเมื่อว่าไอ้หลักที่เขาทำกันอยู่เนี่ยเอากำไรตั้งแล้วก็หาทางว่าทำไงถึงจะขายเนี่ยถ้าพี่แป๊ะบอกว่าอันนั้นไม่ถูกหลักการในการดำเนินธุรกิจของพี่แป๊ะคือธุรกิจเนี่ยมันก็คือเหมือนกับสิ่งที่มีชีวิตไอ้คำว่าเจ๊งก็คือธุรกิจมันตายครับเพราะฉะนั้นกำไรก็คือลมหายใจของธุรกิจนะยังไงก็ต้องมีแต่กำไรต้องเกิดขึ้นกับทุกฝ่ายเช่นคนผลิตก็ต้องมีกำไรคนขายก็ต้องมีกำไรและราคาหรือคุณภาพที่ผู้ซื้อหรือผู้บริโภคได้ไปเนี่ยเขาต้องมีกำไรด้วยหมายความว่าราคาต้องไม่แพงและเอาไปใช้แล้วได้ผลได้ผลจริงได้ผลจริงอย่างเช่นเนี่ยธรรมชาติมันกลับมาไส้เดือนมันกลับมาแล้วคุณอย่าลืมนะพอไส้เดือนมันกลับมาคุณไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยไปใส่ในนาในไร่เพราะไส้เดือนมันเป็นโรงงานผลิตปุ๋ยให้เราอยู่แล้วเพราะขี้ไส้เดือนมันมีธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริม NPK ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมมันมีหมดเลยนะเสร็จแล้วสิ่งที่ได้มาตามอีกก็คือไส้เดือนเป็นอาหารของคุณเคยตกปลามั้ยปลาเคยเอาไส้เดือนไปตกปลาฮะไส้เดือนเป็นอาหารของนกน่ะนกมาปลามาซุปเปอร์มาร์เก็ตมาอยู่ในนาคุณซุปเปอร์อะไรนะซุปเปอร์มาร์เก็ตคืออะไรอ่ะสะดวกซื้อประหยัดทรัพย์เนื้อเอาไว้ฮะซุปเปอร์มาร์เก็ตก็คือโอเคตลาดสดตลาดสดมาอยู่ในนาของคุณเลยมาทั้งหมดไร้สารเคมีด้วยครับออร์แกนิกอีกต่างหากคุณไปซื้อผักในตลาดเขาบอกออร์แกนิกคุณเชื่อได้ไงแต่นี้คุณเห็นกับตาถูกเมื่อภาคของเกษตรกรที่เป็นคนกลุ่มใหญ่ 80% ของประเทศไม่มีอะไรให้กินในนาก็ต้องเอาเงินไปจับจ่ายซื้อสอยในตลาดนี่แหละความมั่นคงของแผ่นดินไทยหายไปแล้วก็เกิดระบบหนี้สินตามมานี่คือสิ่งที่พี่แป๊ะไม่ต้องการจะให้เกิดขึ้นนี่ก็เลยพยายามทำธุรกิจมาเพื่อพยายามฟื้นคืนสิ่งเหล่านี้ในสิ่งที่ทำได้ถามธุรกิจที่ดีควรเป็นอย่างไรผมคิดว่ากลับไปง่ายๆนะมองหาความจริงด้วยใจรักแล้วคุณก็จะค้นพบความมั่นคงอย่างยั่งยืนอ้าวนี่นาข้าวนะขยายความให้ฟังหอมมะลิเธอคือหอมแห่งปัตตภีไทยเธอคือสมบัติของแผ่นดินไทยคุณก็ให้ชาวนาไทยปลูกข้าวหอมมะลิที่อย่าไปสอนให้ชาวนาไทยละโมบโลภมากอย่าและนายทุนกับภาครัฐก็จะไปตอบสนองความรักไม่ใช่การตามใจอย่าไปตามใจชาวนาที่อยากได้ข้าวอายุ40วันเกี่ยว50วันเกี่ยว70วันเกี่ยวนะไปตัดแต่งให้สั้นแล้วก็ผลิตให้ได้หลายฤดูใน1ปีถ้าอย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นสินค้าของนายทุนดิที่ผมบอกข้าวมันไม่ได้เป็นอาหารอันบริสุทธิ์แล้วอ๋อเพราะมันเป็นแค่สินค้าอันนึงที่ตัวแรกเงินถูกก็ไปใช้กรรมวิธีใช้สารเคมีคือธรรมชาติเนี่ยถ้าหากว่าจะต้องทำระบบนายทุนเนี่ยมันจะต้องเอาสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องมันผมคิดว่ากลับไปหาปัจจัย4อย่างถูกต้องมีเท่าไหนเอาแค่นั้นอย่าไปมองสอนให้คนเห็นวัตถุคือจำนวนเงินที่มากเป็นชัยชนะสำนักงานกสทช. สิ่ง Discovers 500แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้ผมกับลุงเหนือนะครับได้ออกมาจัดรายการทอสแสงส่องทางชีวิตเกษตรกรไทยกันนอกสถานที่เรานั่งกันอยู่ที่อำเภอพานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรเรานั่งอยู่ที่ห้างนาแห่งหนึ่งนะครับวันนี้เรามานั่งดูข้าวหอมมะลิอายุเดือนกว่าสวัสดีลุงเหนือสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับท่านผู้ฟังเป็นไงหอมมะลิก็หอมแห่งอนาคตหอมแห่งความหวังไงอยากจะให้คุณผู้ฟังเก็บไปคิดและตระหนักกันให้ดีว่าการเกษตรเท่านั้นที่ลงทุนแค่เพียง1เท่าแต่กำไรมากมาย100เท่าทวีคูณข้าว1เมล็ดแตกออกขึ้นมาเนี่ยแตกกอมาเป็น10 20ต้นนั่นฮะแต่ละต้นก็มีเป็นรวงออกมามีเป็นรวงออกมาสมมุติ1เมล็ดแตกต้นออกมา20ต้น20รวงกับ20รวง20รวงแต่ละรวงมีกี่เม็ดฮะนับมากมากมายมหาศาลเหมือนกับว่าพี่เนี่ยใช้เรื่องความรักเนี่ยเป็นตัวแปรในการมองธุรกิจทั้งหมดของพี่ถึงขนาดว่าเขียนเป็นหนังสือเล่มนึงได้เล่มนึงเลย
เรื่อง Love Ocean เนี่ยฮะเล่าให้เราฟังคือหนังสือ Love Ocean เนี่ยมันเกิดจากการที่ว่าจากเพื่อนๆหลายๆคนที่เป็นอาจงอาจารย์สอนหนังสือตามมหาลงมหาลัยหลายๆท่านเนี่ยเขาก็เห็นวิธีคิดแนวคิดและแนวปฏิบัติโดยเฉพาะเรื่องของการปฏิบัติภาคลงมือทำเขาบอกว่าคุณช่วยสรุปให้ผมเนี่ยสรุปออกมาเป็นหนังสือสักเล่มหนึ่งเป็นหลักการชัดๆว่าคุณใช้อะไรทำอะไรในผมก็ได้เขียนหนังสือชื่อว่า Love Ocean Love Ocean ก็คือการทำธุรกิจด้วยความรักแบบพ่อแม่ที่มีต่อลูกไม่มีกลยุทธ์ปราศจากการแข่งขันนะแต่ให้มีการพัฒนาและการแบ่งปันแต่ของพี่แป๊ะในต่างไปจากนั้นคือพี่แป๊ะก็เชื่อในความรักเหมือนกันแต่ไม่ได้เชื่อแค่ว่าเอาความรักมาเป็นเหยื่อล่อให้คนมันหลงติดมาซื้อของของเราแล้วก็จบกันเรียกว่าเอาความรักเป็นสาระทุกอย่างของทั้งระบบธุรกิจของพี่แป๊ะเลยหลักการ Love Ocean ของผมก็คือ 1. นะเราใช้ความรักลงทุน 2. เราใช้ความรักเป็นการตลาด 3. เราใช้ความรักสร้างแบรนด์นะ 4. เราใช้ความรักรักคู่แข่งเป็นเพื่อนคู่คิด 5. นะสายน้ำสายที่5ก็คือเราใช้ความรักอยู่เหนือกฎเกณฑ์นะ6เดี๋ยวต้องไปตามอ่านหนังสือผมจำไม่ได้แต่ว่ายกตัวอย่างให้เราได้ไหมครับพี่บอกว่าความรักคือการใช้ความรักในการลงทุนนี่ยังไงครับคืออย่างนี้นะฮะใช้ความรักในการลงทุนคุณรู้จักมวยวัดนะคุณรู้จักมวยวัดหรือว่าการทำงานแบบใช้กำลังเช่นคุณวันหนึ่งคุณเรียนจบมาคุณอยากจะทำธุรกิจแล้วคุณยังไม่มีประสบการณ์ยังไม่ได้เรียนรู้ขบวนการความเป็นจริงของธุรกิจนั้นแต่คุณกลับไปใช้ทฤษฎีอะไรอะเศรษฐศาสตร์ก็บอกว่าใช้เงินออมลงทุนเมื่อคุณมีเงินออมแล้วคุณจะไปลงทุนทำไมแต่ถ้าคุณโลภดิอยากได้อีกหลักการบริหารธุรกิจบอกว่าเราต้องใช้เงินแบงค์ไปกู้แบงค์มานะเพื่อมาทำธุรกิจแล้วผมถามว่าบอกว่ามี10เนี่ยต้องกู้มา6เอาเงินตัวเอง3พอถูกต้องนะคุณจะใช้ทฤษฎีไหนก็ช่างคุณกำลังมองข้ามความเป็นจริงไปเรื่องหนึ่งหรือเปล่ามันเหมือนกับตาที่มองไม่เห็นคนตาก็คือถ้าคุณมั่นใจว่าคุณทำธุรกิจนั้นและจะประสบความสำเร็จทำไมคุณไม่ใช้ความรักในสิ่งที่คุณจะทำแล้วก็ค้นหาความจริงแล้วก็เริ่มต้นจุดจากจุดเล็กๆในอนาคตเนี่ยนะผมก็อยากจะเห็นคนไทยเนี่ยกลับไปสู่ความดั้งเดิมปลูกข้าวเองกินข้าวเองเหมือนกับประเทศญี่ปุ่นทุกวันนี้ที่ยังเป็นแบบนี้อยู่เมื่อก่อนนี้จะมียุ้งข้าวอยู่ข้างบ้านอยู่หน้าบ้านเขาแสดงถึงความมั่งคั่งเลยนะถ้ายุ้งข้าวใครใหญ่เนี่ยนั่นหมายมีอันจะกินมีอันจะกินแต่ข้าวสมัยก่อนไม่ได้ขายแต่ว่าบ้านเนี่ยมีนาเยอะนะสมมติจะไปจีบสาวเนี่ยหรือว่าเราไปจีบสาวเนี่ยนะพ่อตาว่าที่พ่อตาแม่ยายจะต้องมาดูบ้านเราก่อนมียุ้งข้าวไหมพ่อเขากลัวลูกสาวเขาอดตายไม่มีข้าวกินเพราะสมัยก่อนเงินไม่มีความหมายถูกไหมถ้าถูกเลยมันพ่อมันบอกว่ามีอันจะกินเนี่ยคือของกินจริงๆเอามาดูกันตรงนั้นเลยแล้วก็เริ่มมีวิวัฒนาการหลายคนอาจจะมองว่าเป็นความเจริญเช่นถนนหายไปแต่ไฟฟ้าเข้ามาป่าไม้หายไปแต่ว่าเขื่อนเข้ามาแล้วเรียกว่าความเจริญแต่ผมเรียกมันล่มสลายนะฮะเสร็จแล้วกินข้าวยุคนี้ก็เปลี่ยนกันไปต่างกันไปชาวนาก็ไม่กินข้าวของตัวเองเพราะตอนปลูกอยู่ก็ฉีดยาสารพัดใส่ปุ๋ยสารพัดแล้วก็ขายหมดยุ้งข้าวไม่มีแต่กลายเป็นโรงจอดรถเป็นโรงจอดรถไปก็คือหนี้สินยุ้งข้าวหายไปความมั่นคงมันหายไปไปซื้อข้าวกินตั้งแต่ชาวนาไทยเริ่มปลูกข้าวให้เป็นสินค้าป้อนในทุนเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นนะว่าผ่านไปทางโรงพยาบาลอำเภอไหนจังหวัดไหนเนี่ยโอ้โหรถติดคนเยอะโรงพยาบาลนี่ดูแล้วมันไม่เหมือนมีคึกคักเลยกันไม่เหมือนไม่มีช่วงโลซีซั่นมันมีแต่ไฮซีซั่นมาเขาผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นทุกวันก็น่าจะเกิดจาก1อาหาร2อารมณ์นะอาหารก็เกิดจากอาหารเนี่ยเราใช้สารเคมีกันเยอะอารมณ์ก็คือความเครียดจากการเป็นหนี้เป็นสินจากโลกทุนนิยมมันเยอะเราอยากจะให้คนเนี่ยหันมากินข้าวที่บริสุทธิ์จากท้องนากันทํายังไงผมเนี่ยกินข้าวของตัวเองกระเทาะเปลือกแล้วกินเลยนะเขาเรียกข้าวกล้องแต่ผมเรียกข้าวสีสดนะข้าวสดไม่ใช่ข้าวสีข้าวสดอะนะแล้วมีความสุขกับการได้ลิ้มรสแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดเพราะมันเคี้ยวแล้วมันอร่อยแล้วมั่นใจว่ามันไม่มีอะไรปลอมปนผมปลูกเองอะผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีไม่ได้ฉีดยาเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วผมก็ไม่ใส่ยากันมอดอะนะคือเอาเก็บไว้ในข้าวเปลือกอยากได้เอาไว้ข้าวเปลือกไว้ในยุ้งแทนถุงสุญญากาศ
อะไรจะซิลดีเท่ากับเปลือกของข้าวอ่ะของเขาเองถูกไหมป่ะเดี๋ยวเราไปตำข้าวกรอกหม้อกินกันจะไปดูซิว่าฝีมือของไส้เดือนเขาเนี่ยปลูกข้าวให้เรากินมันอร่อยแค่ไหนดีมากเลยครับไปลองดูกันครับครับอ่ะคุณนิกนี่คุณเคยเห็นข้าวที่มีชีวิตหรือยังเนี่ยนี่แหละฮะคือข้าวที่มีชีวิตปกติเห็นเป็นแต่ขาวๆมาแล้วหรือไม่งั้นก็แกบไปเลยอันนี้นั่นคือข้าวที่มันตายแล้วที่คุณกินกันแต่ละวันเนี่ยนะแต่อันนี้คือข้าวที่มีชีวิตหมายความว่าถ้าเราเอาข้าวเปลือกเนี่ยไปหว่านลงนาเมื่อไหร่ลงดินเมื่อไหร่มันก็ขึ้นทันทียังงอกได้ยังมีชีวิตทีนี้เราจะมาทำอะไรกันวันนี้เครื่องตัวเนี้ยคือทำหน้าที่กระเทาะเปลือกข้าวนี่ออกกระเทาะเปลือกออกแล้วเราก็เอาไปหุงกินถ้าเกิดว่าเรากินข้าวที่มีชีวิตเพื่อไปต่อชีวิตเราโอ้โหนี่สดใหม่เลยเรียกว่าออกจากถุงของธรรมชาติเลยออกจากถุงที่เป็นแกบไม่ใช่ออกจากถุงของนายทุนนะลองดูนะลองดูนี่คือข้าวเปลือกที่เป็นข้าวที่ยังมีชีวิตแล้วเราก็จะทำการกระเทาะเปลือกออกมาแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าข้าวที่ทำแบบนี้เนี่ยมันจะมีแต่เม็ดข้าวออกมาแล้วมีเปลือกออกไปลำไม่มีจมูกข้าวยังคงอยู่ครบถ้วนอ๋ออ่ะไปดูกันมาดูกันครับข้าวที่ออกจากเปลือกมายังมีชีวิตอยู่เพราะเราพึ่งจะกระเทาะเปลือกเขาออกไปเองนี่สดจากสดใหม่เลยเนี่ยดูจมูกข้าวยังอยู่ครบถ้วนไหมครับฮะจมูกข้าวคือตรงนี้ไงฮะตรงปลายที่ปกติมันจะพร่องไปถ้าเป็นข้าวขาวเนี่ยมันจะถูกขัดออกไปไปเป็นลำให้หมูฮะแสดงว่าทุกวันนี้ที่เรากินข้าวขาวก็แสดงว่าหมูกินจมูกข้าวที่มีคุณค่ามากกว่าเราแล้วข้าวอย่างนี้นี่คือเอาไปหวานยังขึ้นอีกไหมฮะไม่ขึ้นแล้วครับเพราะว่าเราเอาเปลือกมันออกแล้วข้าวอย่างนี้เนี่ยพอเรากระเทาะเปลือกออกเราก็เอาไว้ได้ถ้าประมาณ 1-2 เดือนเพราะว่าอะไรถ้าเกิดเกินจากนั้นมันก็หมดอายุของมันเพราะมันโดนอากาศแล้วนะโดยธรรมชาติเนี่ยเขาก็สร้างเปลือกข้าวมาห่อหุ้มเม็ดในไว้ถูกไหมครับอย่างนี้สำนักงานกสทช. สิ่ง Discovers 500แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนแป้เป็นคนที่แตกต่างจากคนอื่นแน่นอนนะคะเพราะว่าตั้งแต่พี่เกิดมาพี่ยังไม่เคยเจอขอบอกว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจอนะคนแบบนี้มาก่อนอย่างเราเห็นคนที่เข้าห่วงใยกันเนี่ยมันก็ยังธรรมดาใช่ไหมอย่างแบบว่าเป็นการห่วงใยช่วยเหลือคนนู้นเนี่ยแต่อันนี้มันมากเกินปกติคนธรรมดาอย่างเราส่วนมากโดนมนุษย์ทั่วไปเนี่ยนะคะโอเคญาติพี่น้องคนที่เรารักคนรอบข้างที่ดีกับเราแม้ไม่ใช่ญาติแต่อันนี้ของเขามันไม่ได้แค่นั้นมันทั้งหมดตอนนั้นขายปุ๋ยอยู่เขาก็นำเสนอเทคนิคทางธรรมชาติตอนนั้นอยู่ในวงการลำไยพื้นที่ปลูกลำไยเจ้าอื่นก็จะไม่มีใครพูดถึงการตัดแต่งกิ่งการพรวนดินอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นเทคนิคทางธรรมชาติเราเรียนเกษตรมาเราก็รู้ว่าสิ่งนี้มันถูกต้องแต่ก็ไม่เคยคิดที่จะเอามาใช้มันก็ทำให้เรารู้สึกว่าโอ้ทำไมเขาต้องคิดลึกคิดเผื่อมากขนาดนี้ก็ขายเหมือนคนอื่นๆให้มันจบๆไปก็น่าจะพอแล้วแต่อันนี้ไม่ใช่เขาเป็นคนที่คิดถึงผลระยะยาวในการขายของอะไรของเขาอย่างเงี้ยค่ะจากวันที่เขาไม่มีอะไรนะฮะจนถึงวันนี้ความร่ำรวยเขามาถึงวันนี้นิสัยเขาไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับนิสัยคงเส้นคงวาเขาเป็นคนที่ปากตรงกับใจแล้วพูดเนี่ยนักเลงไม่ใช่อันธพาลนะนักเลงคือเป็นคนที่จิตใจกว้างแล้วพูดตรงๆน้ำไม่เอาแต่เนื้อเป็นคนที่รักลูกน้องนะครับเขาดูแลความเป็นอยู่ของลูกน้องทุกคนเนี่ยผมสัมผัสได้ดูแลจนถึงก้นครัวนี่คือข้าวที่เราไปสีกันมาเมื่อกี้เลยถูกไหมฮะลักษณะข้าวสีสดนี่ก็คือการกระเทาะเปลือกออกนะแล้วไม่ได้มีการขัดสีอะไรทั้งสิ้นแล้วก็กินภายในระยะเวลาไม่เกินเดือน2เดือนนั่นแหละฮะต้องขอชิมดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเราจะต่อชีวิตกันด้วยข้าวสดๆแบบนี้ดีมากมาที่นี่มีชีวิตนะครับ
จะสังเกตเห็นสังเกตเห็นนะฮะมีเม็ดเขียวๆอยู่ด้วยอย่างเงี้ยนะฮะนี่คือเมื่อกี้เหมือนที่เราสีเมื่อกี้เราก็จะเห็นแล้วก็ข้าวก็จะเม็ดใหญ่เพราะว่าอันที่เห็นว่ามีเขียวมีอะไรเนี่ยถ้าเป็นปกติซื้อแบบสีขาวหมดก็ไม่เห็นพวกนี้อยู่แล้วเพราะว่ามันก็ถูกถ่ายออกไปหมดขาดสีขาดออกไปหมดฮะคือตรงความนุ่มของข้าววันนี้คือข้าวกล้องในปกติเราคิดว่ามันจะต้องมันจะออกค่อนข้างแข็งเหมือนเกือบจะเป็นข้าวเหนียวนิดๆนึงแล้วตรงเปลือกมันเนี่ยแต่เนี้ยมันจะมีความหยุ่นแต่พอให้สู้กับฟันนิดนึงแล้วก็เข้าไปในเนื้อเลยรู้สึกว่ามันอร่อยมากกินเปล่าๆกินกับไข่เจียวเนี่ยน่าจะดีมากข้าวกล้องทั่วไปจะแข็งแต่อันนี้เนี่ยจะมีเนื้อให้เคี้ยวด้วยนุ่มๆเนื้อนุ่มๆให้เคี้ยวแต่ก็ยังไม่ทิ้งเสน่ห์ของข้าวกล้องที่ว่ามีความสู้ฟันนิดนึงตรงเปลือกเป็นผิวมันถูกนะฮะตรงไฟเบอร์มันตรงผิวมันนะฮะเสร็จแล้วก็จะมีความหวานหอมใช่หวานนี่ถ้าไปเกี่ยวเมื่อกี้ถ้าใครตั้งใจซื้อข้าวนี่มาแล้วกินเฉพาะข้าวเนี่ยแล้วเคี้ยวเนี่ยมันจะความหวานมันจะชัดเจนมากแล้วข้าวอันนี้เนี่ยถูกบังคับให้เราเคี้ยวถ้าเป็นข้าวขาวทั่วไปไม่ต้องเคี้ยวกินแล้วกืนได้เลยนะอันนี้กืนไม่ได้ต้องเคี้ยวนะอ๋อนี่คือว่าทำไมว่าถ้าทุกอย่างทำถูกต้องแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็จะตามมาเป็นระบบกันหมดว่าเรากินข้าวที่ไม่ผ่านการขัดสีจนเกินไปแล้วก็ต้องเคี้ยวมากมันก็ถูกสอดคล้องกับสุขลักษณะที่ดีถูกไหมฮะพี่ทำโปรเจกต์ข้าวอย่างเงี้ยความคาดหวังของพี่คืออะไรคือทุกวันเนี่ยสังคมมันเร่งรีบเวลาเรากินข้าวอย่างเงี้ย1เรามีเวลารับรู้สุนทรียภาพของการปลูกของความเป็นชาวนาว่านี่คือคุณค่าของอาหารไม่ใช่คุณค่าของสินค้าสิ่งที่ได้เรากินอาหารเพื่อให้เป็นยาทั้งป้องกันโรคแล้วก็รักษาโรคด้วยคุณค่าทางอาหารแบบนี้เนี่ยมันป้องกันโรครักษาโรคผมบอกว่าก็ชาวนาเนี่ยเป็นผู้ให้ชีวิตแล้วก็จะเป็นผู้ปกป้องแล้วก็รักษาชีวิตและต่อชีวิตได้ด้วยทีนี้หากทุกคนได้มาทานข้าวแบบนี้เนี่ยโอ้โหแล้วคุณลองคิดดูเถอะว่าสุขภาพนะการประหยัดเงินทุกวันนี้วิ่งกันทั้งประกันสุขภาพประกันสังคมประกันชีวิตประกันนู่นประกันนี่คือเรียกว่าถ้าเริ่มผิดก็คือเริ่มทำข้าวก็มีค่าปุ๋ยค่าอะไรต้องเป็นหนี้เป็นสินต้องไปเริ่มกู้แล้วได้ข้าวออกมาถ้าเป็นข้าวที่ขาดสีอีกสุขภาพไม่ดีต้องมีเสียเงินเสียทองเยอะแยะอีกมันก็จะพังไปทั้งวงจรแต่ถ้าเริ่มถูกเนี่ยเศรษฐกิจครอบครัวก็เปลี่ยนแล้วนะชาวนาปลูกข้าวอันบริสุทธิ์แบบนี้เอาไว้กินเองใส่ยุ้งแล้วเอาก็หาวิธีการกระเทาะเปลือกมากินคนที่ไม่มีนาก็หาซื้อข้าวแบบนี้มากินทำกันทุกบ้านทำกันทุกอำเภอทุกตำบลก็จะมีประชาชนที่มีสุขภาพดีแล้วก็มีประเทศที่มีประชากรที่มีคุณภาพดีมีความสุขกันหมดเศรษฐกิจครัวเรือนก็ดีขึ้นเริ่มต้นจากครอบครัวของชาวนานะไปยังสู่ครอบครัวของผู้บริโภคแล้วทั้งหมดที่พี่ได้ทำมาเนี่ยครับพี่คิดว่าตัวเองเป็นแกะกล้าหรือเปล่าผมไม่รู้ความกล้ามันคืออะไรแต่สิ่งที่ผมรู้ก็คือความจริงที่เราจะต้องทำหากความจริงมันเป็นสิ่งที่น่าอับอายผมก็คิดว่าเราต้องกล้าแต่ถ้าเกิดความจริงมันสร้างผลประโยชน์ให้ตัวเองคนเดียวเราก็ไม่ต้องกล้าแต่ถ้าความจริงมันสร้างประโยชน์สุขให้กับทุกๆคนบนแผ่นดินไทยมันก็ควรจะกล้าอันนี้ก็คือสาเหตุที่พี่คิดว่าเป็นแรงขับดันให้พี่พลิกตัวเองผ่านอุปสรรคทั้งหลายแหละแล้วมาถึงจุดที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ผมอยากใช้คำหนึ่งก็คือว่าอยากจะให้ทุกสิ่งแห่งความเป็นไทยเนี่ยกลับมาได้ไหมอยากให้มันกลับมาอีกครั้งนึงนะพี่เชื่อว่าตรงนั้นเป็นจุดที่สมดุลเป็นจุดที่ทุกอย่างมันจะไม่ต้องมีความบิดเบี้ยวบิดเบือนผมคิดว่าเงินทองเป็นของมายาข้าวปลาอาหารและนาไร่นั้นมันเป็นของแท้งั้นผมก็ต้องขอขอบคุณพี่แปะมากเลยครับที่ว่าได้ช่วยหุงข้าวที่เต็มไปด้วยชีวิตนี้ให้ผมในมื้อนี้ได้ช่วยว่าอย่างน้อยผมก็จะต่อชีวิตไปได้1มื้อแล้วก็จะขอให้พี่แปะช่วยทำหน้าที่รักษาข้าวที่มีชีวิตนี้ให้แก่คนไทยคนอื่นๆได้มีโอกาสได้กินด้วยครับขอโอกาสต่อชีวิตเดี๋ยวนี้เลยครับผมไข่เจียวฮะกับข้าวที่มีชีวิตนี่ข้าวเป็นพระเอกเลยนะอันนี้เราเอาไข่เจียวอย่างเดียวพอแล้วนะเพราะว่าเราจะได้ลิ้มรสข้าว